จริงๆความตั้งใจของเรามันคือความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วถ้าคนบางคนจะไม่เก็ตก็คือไม่แปลกเลยครับเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แต่ว่ามันอาจจะแปลกตาคนดูสำหรับบางคนอะไรเงี้ยครับก็ในโลกออนไลน์เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีหลากหลายคนหลากหลายความคิดเห็นหลากหลายทัศนคติที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับก็แต่ส่วนพวกเราเองก็ไม่ได้ใส่ใจมากครับเราแค่โฟกัสที่ว่าเราทำหน้าที่ของตัวเราดีที่สุดใช่ครับจริงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีคนไม่ชอบก็คือวิจารณ์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเราก็อยู่ที่เราใช่ครับคือเราไม่สามารถไปห้ามใครได้แต่เราแค่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องเสพในสิ่งที่ถ้าเขาติเราเรื่องความสามารถหรือเรื่องต่างๆเราพร้อมที่จะพัฒนาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าติเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือสิ่งที่มันไม่ได้ผิดต่อใครอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่เราต้องไปสนใจอะไรครับใช่ครับน้องนิจาอยากให้ฝากถึงกลุ่มLGBTให้ติดตามผลงานครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามพวกเราโฟมิกด้วยนะครับแล้วก็อยากฝากถึงกลุ่ม LGBTQ ด้วยว่าอยากให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆนะครับทุกคนเกิดมาเป็นตัวของตัวเองเรามีคนเดียวบนโลกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ดูอย่างนินไว้ก็ได้นินอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายแต่ทุกวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่ามีคนรักมีคนเห็นในความสามารถของพวกเราถ้าเรายอมรับตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้รับรองว่าถึงใครจะเห็นไม่เห็นยังไงแต่ว่าเรามีความสุขแน่นอนครับเย้เลยจบได้ไหมคะได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ